น่ารักอะไรเบอร์นี้สดใสอะไรเบอร์นี้แบบที่ฉันไม่เคยพบไม่เคยเจอเห็นมาก่อนโชคดีของฉันคนนี้น่ารักอะไรเบอร์นี้ช่วงประมาณ 2-3 ปีที่แล้วนะคะก็คือสถานการณ์โควิดเนี่ยแหละทำให้หลายคนตกที่นั่งลำบากค่ะแตกต่างกันออกไปนะไม่รู้แหละว่าใครจะเจออะไรบ้างแต่เขาคนนี้เจ้าของอัลบั้มลูกทุ่งเบรกแตกอ้อยใจแดนอีสานเนี่ยเขาได้รับผลกระทบหนักเลยไม่มีงานคุณผู้ชมค่ะเลยทำให้ผันตัวมาเป็นแม่ค้าขายยำแถวย่านพุทธมณฑลนี่แหละวันนี้ทีมก็เลยตั้งใจจะมาให้กำลังใจพี่เขาแล้วก็มาอุดหนุนเขาหน่อยนะคะนี่ด้านหลังนี่เหมือนเพิ่งเข็นรถมาถึงเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับเขากันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อยใจโอ้ว้ายแม่ที่ร้านพี่อ้อยใจมีขายอะไรบ้างคะมีเมี่ยงมะม่วงงาดำมียำผัดไทยงาดำยำวุ้นเส้นงาดำเมนูดีชื่อดีน่ากินหมดเลยแล้วก็ยำตอปิโดยำตอปิโดคืออะไรอ่ะใส่ทั้งร้านเลยขายยังไงบ้างแต่ละอย่างพิเศษสุดก็คือ70ไอ้ทุกอย่างเนี่ยเหรอคะที่70ธรรมดา60ขายแบบว่าแกมแจกมากกว่าไม่เคยเห็นกำไรเลยเพราะว่าขายแบบว่าสนุกสนุกดีกว่าไม่ทำอะไรเลยถ้าคนเราถ้าทำงานรู้สึกว่าตัวเองมีค่าแต่หนูว่าพี่อ้อยใจมีอะไรเล่าให้หนูฟังเยอะมากเลยได้ค่ะได้ค่ะจะถามอะไรตอบจริงๆหมดทุกอย่างเลยค่ะได้เลยถ้างั้นหนูถามตรงๆเลยนะค่ะก่อนหน้านี้ที่เขามีข่าวดังๆมาว่าได้ยินมาว่าแบบช่วงนั้นพี่อ้อยใจก็คือแบบช่วงโควิดคือไม่มีงานเลยใช่ไหมไม่มีเลยค่ะแล้วทำให้เราได้ผันตัวมาเป็นแม่ค้าเต็มตัวนี้เหรอคะโอ้ไอ้นี่ขายมาตั้งแต่ขายมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็คือเป็นหนึ่งอาชีพที่เราทำหลักๆตอนร้องเพลงด้วยหรอใช่ตอนร้องเพลงตอนดังๆก็ขายนะก็ขายเหมือนกันหาบนะไม่ใช่มีรถเข็นอย่างนี้นะหาบขายนะอาชีพของเรามันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ตั้งแต่สมัยเราเป็นเด็กแล้วก็ขายอย่างนี้มาก่อนถ้าวันใดวันหนึ่งถ้าเราไม่มีงานเราต้องรับให้ได้ว่าเราอะไม่เคยรวยเราไม่เคยมีเงินถุงเงินถังก็ถึงไม่สะทกสะท้านว่าโควิดจะทำที่เราก็ไม่ท้อเพราะเราไม่เคยมีเราไม่เคยรวยเรารับได้ทุกสถานการณ์เพราะว่าวันหนึ่งเราจะต้องเป็นอย่างนี้เหมือนเดิมเพราะชีวิตตอนนี้มันไม่มีอะไรแน่นอนหรอกงานการก็หายากเราก็ดีแค่ไหนแล้วที่ว่าเราได้มีอาชีพของตัวเองแล้วเราก็อย่าไปท้อและอย่าไปอายพี่อ้อยใจไม่เคยอายเลยนะเพราะพี่อ้อยใจชีวิตของพี่อ้อยใจเป็นอย่างนี้มาตลอดยิ่งตอนดังยิ่งลำบากแต่ว่าพี่อ้อยใจก็ยังขายของเหมือนเดิมช่วยแม่ขายของคือไม่ได้คิดว่าตัวเองดังไอ้ความดังมันเป็นไงแต่ว่าไปรับเชิญรู้สึกมีคนดูเยอะค่ะตอนนี้พี่อ้อยใจก็แต่งเพลงใหม่มาเพลงนึงแต่งเองชื่อขอโทษนะมีคนก็ร้องไห้อ่ะไม่มีเงินมากมายใครจะไปร้องเขาบอกว่าโอ้เพลงเนื้อเพลงดีนะพี่อ้อยใจเดี๋ยวลงทุนให้ไปอัดเป็นเสียงเลยค่ะชื่อเพลงขอโทษนะมันไม่หยาบนะชื่อเพลงคุณดอกทองแต่เขาเอามาเปรียบเปยอะไรอย่างเงี้ยที่จริงมันไม่มีอะไรเลยมันคือพืชชนิดเนื้อหามันก็จะมีว่าคุณดอกทองเขามาแล้วจ้าคนเขาตั้งฉายาให้ฉันเป็นแม่ค้าดอกทองมันสนุกเนื้อหามันไม่หยาบแล้วมันตลกพูดถึงเราร้องเพลงอย่างเงี้ยมีแบบลูกค้าเดินผ่านไปผ่านมาสั่งของแล้วบอกเพื่อใจร้องเพลงให้ฟังไหมประจำเลยถ้าว่าให้ร้องเพลงให้ฟังก็ร้องได้ค่ะเขาก็ขำเขาก็ฮาพอลูกค้าพอร้องให้ฟังลูกค้าเขาอายเขาก็เดินหนีก็มีเขาบอกว่าตลกดีอ่ะพี่อ้อยใจให้วันนี้หนูว่าพี่อ้อยใจเป็นหนึ่งในนักร้องที่แบบโชว์สนุกมากมากนะเป็นคนชอบสนุกเอนเตอร์เทนดีมากแล้วพูดถึงว่าณปัจจุบันเนี้ยงานเริ่มกลับมาเหมือนเดิมหรือยังงานไม่เหมือนเดิมนะคะหนูคนที่ยังหางานให้เนี่ยเสียไปหมดแล้วแล้วตอนนี้เราทำยังไงตอนนี้ก็ต้องรอเล่นเฟซก็ไม่เป็นนี่ใช้เป็นโทรศัพท์ไอ้นี่นี่ไงคะก็ยังก็คือยังใช้แบบนี้ปกติไม่ได้เล่นโซเชียลใดๆทั้งสิ้นไม่เป็นเลยค่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าถามตรงๆเลยว่าณตอนนี้พร้อมที่จะกลับไปรับงานโชว์เหมือนเดิมไหมพร้อมค่ะถ้ามีคนจ้างก็ไป
ถ้าใครสนใจติดต่อยังไงพี่ใจบอกเลยหนูให้ขายเต็มที่0819177101ไปนี่เลยค่ะถ้าเกิดว่าใครแบบสนใจอยากพี่ให้พี่ออกใจนะคะเต็มที่ค่ะโชว์เต็มที่เลยอยากจะกลับมาเหมือนเดิมอ่ะค่ะก็แล้วแต่เพราะว่าแฟนคลับก็แล้วกันเรียงสงสารโอ้ยใจอยู่ก็แล้วกันก็ติดต่อมาแล้วกันราคาไม่แพงค่ะไม่คิดแพงแต่เล่นให้เต็มที่เลยไม่ต้องห่วงใกล้ไกลไปหมดค่ะถ้าว่างไปหมดเราไม่เกี่ยงแต่พอไปได้ให้ค่าคนขับหน่อยค่าน้ำมันหน่อยก็โอเคไปได้เลยค่ะตอนนี้หนูขออุดหนุนก่อนเลยที่เดี๋ยวนี้ตอนนี้เลยเอานี่คือจัดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะทั้งเจ็ดมานี่ทานไปเลยมายินดียินดีอยากให้หนูชิมอะไรหนูจัดมาเลยไม่ใส่หมูนี่อย่างนี้เลยเดี๋ยวทำให้นี่แซ่บจะขายดีหรือไม่ดีอ่ะเราไม่หยุดไม่เคยท้อแล้วก็ไม่เคยที่ว่าคิดว่าจะเลิกพ่อแม่ก็สอนไว้ว่าอย่าเลิกนะลูกถึงแม่จะไม่มีแม่แล้วหนูต้องอยู่คนเดียวให้ได้เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะตักใส่จานค่ะผู้ชมมาดูความน่ากินของเขาแทนอันนี้ไม่มีหมูนะคะยำแหนมแซ่บๆยำข้าวคือยำข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่นะคะแทนวันนี้รู้สึกดีใจมากเลยนะคะที่ได้มาชิมยำฝีมือของพี่อ้อยใจตามแบบเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยตามตำนานที่คนแบบกล่าวขานกันเหลือเกินว่าจะต้องมากินให้ได้เลยอร่อยเด็ดแล้วจริงๆคุณผู้ชมคือแบบไม่ได้อวยไม่ได้โม้เลยนะอันนี้คือเขาสูตรเขาคือแบบสุดยอดจริงๆใครสนใจตามมาอุดหนุนพี่อ้อยใจที่นี่ได้เลยรับสอนได้นะเฮ้ยถ้าอยากจะมาเรียนก็มาเรียนได้ขายได้แบบไม่หวงสูตรอะนี่สอนหมดแก๊กเลยอย่างนี้แบบมีอะไรใส่ไปให้หมดค่ะให้หนูส่งกำลังใจให้พี่อ้อยใจนะคะคุณขอให้งานร้องเพลงก็มีคนติดต่อเข้ามาเยอะๆจ้ะรุ่งเหมือนเมื่อก่อนเลยให้งานมันกลับมาบูมๆตุ้มๆเลยนะแล้วก็สาธุขอให้การกิจการค้าขายก็มีลูกค้าเยอะๆขายดีหมดทุกวันเลยนะคะจ้าขอบคุณขอให้ร่างกายแข็งแรงดีกว่าแล้วให้แฟนๆ MC แข็งแรงนะคะอย่าเจ็บแล้วก็อย่าจนนะคะให้สมปรารถนาลูกหลานเป็นเจ้าคนในคนทุกๆคนโชคดีนะคะขอบคุณเยอะใจนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกอดหน่อยอ่ะไอ้คนเล็กเองนึงเอกขอบคุณรักอะไรเบอร์นี้สดใสอะไรเบอร์นี้